็นข่าวไม่เป็นข่าวก็มีเหรอเขามาขอเอาแหวนเพชรไม่ใช่เม็ดเล็กๆด้วยนะเม็ดใหญ่ๆด้วยนะเขาจะรู้รายละเอียดเยอะจังเลยเนาะก็เมื่อก่อนก็อยู่กันมานานก็อย่างนั้นแหละเขากลัวรายการเนี้ยจริงๆแหวนไม่ใช่เม็ดเล็กๆนะคะครับเชื่อว่าแหวนเม็ดนั้นอะไรละแม่แฮปปี้ก็ไม่แต่งกลับไปซะอะไรเงี้ยไม่แต่งไม่ก็ไม่รอเขานี่ไงแล้วคุณยังไม่เอาแหวนมาสวมให้เขาไม่เนี่ยตอบสวยตอบสวยให้หนูเล่าไหมตอนขอนี่คิดนี่ขอหรือเปล่าหรือประโยคบอกเล่าทำไมทำไมอยากกินข้าวกันอยู่แล้วเขาก็แบบบิ๊กคิดว่าบิ๊กว่ามันก็ถึงเวลาแล้วอยากแต่งงานหรือยังบิ๊กพร้อมแล้วนะแล้วเราก็งงเอ๊ะแล้วแหวนนั้นไม่มีบิ๊กยังไม่มีนะไม่เตรียมแล้วคิดอยู่นานมากว่าแบบเราจะบอกทุกคนยังไงว่าจะแต่งงานก็เลยพิมพ์ลงอินสตาแกรมเพราะยังไม่มีแหวนทุกคนไม่ต้องตกใจว่าพลาดอะไรไปว่าทำไมไม่มีซีนคุกเข่าอะไรแหวนยังไม่มีจะแต่งเดือนธันวาอยู่แล้วเนี่ยแค่ปรึกษากันก่อนใช่แต่แต่มันก็โอเคค่ะก็แฮปปี้ตอนนี้ก็แฮปปี้ว่าแบบเรากำลังจะแบบทำเรื่องนั้นเกิดขึ้นแล้วแต่บิ๊กแกเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงกระโตกกระตากกระโดกกระเดกอย่างไอเมสซอฟลงได้จริงป่ะครับจริง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 อันนี้เลิกเก๊กได้แล้วค่ะไม่ได้เก๊กทำให้ผู้หญิงคนอย่างวันน่ะเลิกแบบซอฟลงได้มันเป็นผู้หญิงที่ฉันอยู่กับมาเห็น20ปีเราสนิทกันจากเมื่อก่อนอีเวนต์เมื่อก่อนมันมีแค่ไม่กี่คนนะเมย์เนาะก็จะวนกันอยู่แค่จนสนิทกันอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดแต่วันนึงฉันบอกวันนี้มาแฉครั้งในตอนที่แบบแกขอแต่งงานรู้เลยว่าทำไมเมย์ซอฟจังเลยพรีเวดดิ้งจะถ่ายกี่ประเทศประเทศเอาแค่2ประเทศก็คือภูฐานแล้วก็ถ่ายที่กรุงเทพในบ้านเพื่อน คือจริงๆงานของเมย์อ่ะคือเมย์เป็นคนมีเพื่อนเยอะแล้วเราก็หลงตัวเองแล้วกันว่าเราเป็นที่รักของเพื่อนๆ ทุกคนก็จะพร้อมจะมาช่วยเยอะ เราก็จะให้คนที่แบบที่เขารักเราอยากทำให้เราอยากอะไรก็ให้เขาทำอะไรเงี้ยอย่างช่างภาพถ่ายพรีเวดดิ้งก็จะเป็นเพื่อนหมดเลยใช่เพื่อนเจ้าสามีคนนะน้องเมย์22 22เพื่อนเจ้าบ่าว19ใกล้เคียงกันแต่ก็เยอะก็เพื่อนเยอะทั้งคู่เพื่อนเยอะทั้งคู่เพื่อนเจ้าสาวก็คือเพื่อนดารา12คนแต่ว่าเมย์ก็มีเพื่อนที่สมัยเด็กๆเล็กๆที่แบบสนิทกันแต่ละช่วงเวลาก็อยากให้เขาอยู่ตรงนั้นด้วยก็มาอีกเซตมันอีก10คนอย่างที่บอกตัดสินใจไปถ่ายพรีเวดดิ้งที่ปูตานเพราะอะไรที่ยังเป็นสโลไลฟ์มากเลยนะเพราะว่าเราอ่ะไปที่หวือหวากันมาเยอะแล้วแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราจะความหมายของการมีชีวิตคู่สุดท้ายมันคือความมั่นคงแล้วก็แบบสงบแล้วก็แบบได้ยินมาว่าคนที่นู่นประชากรเขามีความสุขที่สุดในโลกเราก็อยากจะเป็นคู่ที่สุดท้ายเราก็จะเป็นครอบครัวที่สงบแล้วก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะมินนี่ก็เลยอยากลองไปภูเขากันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นเขาบอกครอบครัวเนี้ยก็ต้องไปบอกพ่อแม่พ่อจะเป็นคนห่วงทั้งพ่อทั้งแม่เห็นบอกวันแรกที่บอกแม่เมย์จะแต่งงานแล้วแม่ว่าไงบอกแม่ถามว่าแม่เมย์จะแต่งงานแล้วแม่ดีใจไหมดีใจแล้วแม่บอกพ่อล่ะอย่าพึ่งเหมือนเขาไปตั้งสติก่อนน่ะเขาก็คงแบบเอาจริงหรือเปล่าบอกอะไรแล้วเขาหน้าเขาช็อกแล้วผ่านไปอีกวันนึงเขาถึงโทรมาว่าลูกว่างไหมพ่ออยากนัดกินข้าวถามว่ากินเรื่องอะไร อยากแสดงความยินดีโอ้นะฮะเพื่อนๆน่ะงงมั้ยใช่ว่าเพื่อนๆน่ะงงก็งงทุกคนก็ดีใจมากเลยอ่ะก็โอเคค่ะนะฮะเรื่องสวมแหวนนี่บิ๊กครับวันนั้นขอน้องเมย์แต่งงานไม่ได้สวมแหวนแต่พาน้องเมย์ไปเลือกแหวนอีกครั้งหนึ่งไม่มี ไม่มีด้วยแค่ถามว่าเขาชอบของขวัญอะไรใช่ไหมเขาถามเลยว่าเขายังไม่มีแหวนนะเดี๋ยวใจเย็นๆอยากไปเลือกด้วยกันไหมหรือให้เลือกมาเลยแต่เมย์ก็บอกว่าเมย์เป็นคนชอบเซอร์ไพรส์เลือกมาให้เลยละกันอยากตื่นเต้นอะอารมณ์เหมือนแบบเด็กแก่ของขวัญอะชอบเลือกเองลูกเลือกเองลูกเอาเลือกเองเหรอสิ่งสวยต้องเซอร์ลูกเราหมดยุคเซอร์ไพรส์แล้วเอาเลือกเองเหรอยุคเมื่ออายุเรามาถึงยุคนี้เราเลือกเองลูกว่าอะไรที่มันจะอยู่กับเราต้องถูกใจเราเขามาอยู่ในมือเราลูกไม่เชื่อเทสเขาเขาเป็นคนเทสโอเคอ่าฮะตอนนี้อะไรก็เอามาเถอะขอให้มันมาจริงเถอะค่ะเอาละเรียกว่าแต่งงานตั้งแต่คบกันมารวมแล้ว7ปีแล้วนะรู้จักกันมา7ปีเป็นเพื่อน3ก็เป็นแฟน4ปีเป็นแฟน4ปีก็7ปีละที่สนิทนี่คือสะใภ้ที่เอาเข้าที่บ้านละ
อ่ะใช่สิครับตอนนี้ใช่